มีเคสไหนมั้ยที่แบบว่าฉันเนี่ยเจอแล้วเหมือนจะแรงมากแล้วฉันต้องสู้กับสิ่งนี้เต็มที่มากมีหลายเคสเลยค่ะส่วนใหญ่ที่มาเจอหนูก็เป็นเคสที่ล้าหลังคือแบบสุดท้ายเขาแล้วแบบไปรักษามาทั่วประเทศแล้วค่ะไปพิสูจน์มาแล้วก็มาเจอหนูเป็นคนสุดท้ายดังนั้น uh-huh. หนูก็ถือว่าหนูได้รับเคสที่หนักที่สุดเอาล่ะตอนนี้เป็นคำถามเด็ดแล้วกันในเนี้ยค่ะมีวิญญาณตามใครมาบ้างน้องนี่ไงคะน้องใช่ไหมใช่ค่ะน้องเลยค่ะเห็นอะไรเป็นผู้ชายตายโหงเนี่ยค่ะติดตามตัวน้องมาตั้งแต่น้องตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่น้องเป็นวัยรุ่นตั้งแต่น้องเป็นเด็กแต่มาปรากฏตัวชัดเจนช่วงประมาณ 24-25 แล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำให้น้องเกิดปัญหาคือ27เดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวพี่เรียกมาดีกว่าค่ะเพราะคนนี้เขาสวยมากไม่กล้าออกโทรทัศน์มานานพี่เลยเอาไปออกในตู้เย็นตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่เลยเอาออกโทรทัศน์ค่ะเปิดตู้เย็นก่อนนะฮะเปิดตู้เย็นน้ำมันนี่นิดนึงอ่านต้องน้ำที่บอกว่ามีผีตามฮะเมื่อกี้ให้คุณเลนเนี่ยเลือกเอาว่าใครมีวิญญาณติดก็ชี้มาที่คนนี้อะไรถึงบอกว่าเขามีผีตามเลนเห็นค่ะเลนเห็นผู้ชายคนนี้เขาสูงประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอายุประมาณเหมือนแบบ30กว่า40ประมาณนี้เขาติดตามตัวน้องน้ำมาตั้งแต่เด็กน้องน้ำเคยประสบอุบัติเหตุนะคะรถล้มนะคะมาก่อนตอนนั้นเขาคิดว่าน้องน้ำต้องตายแต่น้องน้ำดันไม่ตายนะคะเขาก็เลยเกาะน้องน้ำมาตลอดนะคะแล้วเขาก็นอนอยู่กับน้องน้ำทุกวันอยู่กับน้องน้ำทุกวันถึงว่าหน้าตาโทรมเลยแล้วเขาก็จะทำให้น้องน้ำนอนแล้วเหมือนไม่ได้นอนพักผ่อนเหมือนไม่พักผ่อนนะคะน้องน้ำก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดคุณแบบเงินยัดตลอดเวลาแล้วบางทีทำอะไรก็ไม่ได้อย่างต้องการน้องน้ำก็จะเริ่มมีเม็ดมีสิวขึ้นที่ตามตัวด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนอยู่กับน้องทุกวันเขาทำอะไรน้องไหมเขายังทำอะไรน้องไม่ได้แต่ถ้าน้องอายุ27เขาทำน้องได้แน่ตอนแรกเขาจะทำน้องตอน25ตอนนั้นเหมือนใครสักคนนึงให้น้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วน้องก็เลยแค้วแต่ตอนนี้เขาจะเอาน้องให้ครบ27ให้ได้หนูอายุเท่าไหร่ละ26 26ค่ะจะ27แล้วจะ27แล้วเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ช่วงนี้ของน้องค่ะแล้วทำไมเขาเข้ามาในนี้ได้อ่ะทำไมเขาเข้ามาจนถึงให้คุณเลนเนี่ยเห็นได้ถึงขนาดทั้งที่ตรงนี้สิ่งจริงจริงอ่ะเขาอยู่ข้างนอกนะคะแล้วเขาก็ตามน้องมาเขาตามมาจากข้างหลังเขาซ่อนกายอยู่ในข้างหลังน้องเนี่ยค่ะถ้าน้องห้อยพระเขาจะไม่ตามน้องตามน้องไม่ได้แต่ถ้าน้องห้อยมหาเทพเขาตามน้องได้ค่ะทำไมอ่ะเพราะวิญญาณดวงนี้เขานับถือแต่พุทธเขาไม่นับถือเทพค่ะเขาบอกหนูมาแบบนี้เอาถ้างั้นเราใส่พระไปศาสนาคริสต์ก็เขาไม่กลัวค่ะคำถามแบบนี้นะคะเรียนต้องยกตัวอย่างให้ฟังก่อนในนรกสวรรค์ทุกคนรวมอยู่รวมกันหมดทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทุกศาสนาอยู่ที่เดียวกันหมดนั่นคือความจริงแต่เวลาศรัทธาหรือว่าการเคารพศาสนาคริสต์ถ้าหากเราใส่พระไปหาคริสต์คริสต์ก็จะไม่กลัวแต่ว่าถ้าเราใส่พระไปหาคนที่เป็นพุทธด้วยกันเขาจะกลัววิญญาณจะกลัวเขาผีไม่ได้กลัวพระแต่ผีเคารพพระเคารพและศรัทธาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้นะคะแต่ถ้าหากเราใส่พระเข้าไปในที่อิสลามอิสลามเขาไม่กลัวหรอกค่ะถ้าเราพูดถึงสวดคาถาพระเลาะเขาถึงจะเคารพเขาไม่ได้กลัวแต่เขาเคารพนะคะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงอันนี้ในแบบฉบับของน้องน้ำน้องน้ำก็จะเป็นยังไงอ่ะถ้าสมมติวันนี้เขาต้องใส่พระเหรอใช่ค่ะน้องน้ำต้องห้อยพระแล้วสิ่งที่ผีเขาจะทำคืออะไรถ้าครบอายุ27เขาจะทำให้น้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจะทำให้น้องไปให้ได้ไม่งั้นก็จะทำให้น้องไหลตายให้ได้คือจะเอาน้องให้ได้ค่ะทำไมอ่ะเขาถูกตาต้องใจดวงชะตาเขาอะไรเขาบอกผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นตัวตายตัวแทนของเขาเขาพูดแบบนี้ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับความรักไม่รักไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นไม่เลยแล้วตอนเด็กๆที่คุณเห็นอ่ะลองถามเขาดูหน่อยสิว่าสิ่งที่ตอนนั้นนะที่เขาคิดว่าได้ตัวตายตัวแทนแล้วแต่ไม่ใช่มันเป็นอุบัติเหตุเป็นภาพที่น้องน้ำล้มอะค่ะกับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนั้นน้องน้ำเคยรถล้มไหมน้องน้ำไม่ได้ขับแต่น้องน้ำซ้อนใช่ไหมคะเคยใช่ไหมเคยเคยตอนอายุเท่าไหร่เองเลยเล่าให้ฟังหน่อยซักหนูจำไม่ได้อะแต่มันเด็กมากอะค่ะก็คือยังเป็นวัยที่เราขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแล้วเราซ้อนรู้เรื่องแล้วแล้วเราซ้อนแล้วมันล้มแต่เราไม่เป็นอะไรแต่เราลอยแบบลอยกิ้งอะค่ะแต่ขึ้นมาเราก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้แบบไม่มีแผลไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่อะมันคือเหมือนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์เฉยๆค่ะตกพุ่งตุ่มปุ่มใช่ค่ะใช่แล้วเราก็ล้มเขามาชนเราแล้วเราล้มซ้อนใครอะซ้อนน้าที่ญาติเนี่ยค่ะน้าก็ไม่เป็นไร
ไม่เป็นอะไรทั้งตัวในสถานการณ์เนี้ยต้องเรียกจิตค่ะถ้าไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นแต่ประเด็นคือวิญญาณเนี่ยเขาคิดว่าผมเอาคนนี้แน่เอาเด็กคนนี้แน่แต่ดันไม่ตายเคยเห็นบางทีอุบัติเหตุบางตัวที่แค่ล้มแล้วเสียชีวิตไหมคะหัวกระแทกพื้นอะไรเงี้ยนิดเดียวอ่ะตายเลยอ่ะเพราะวิญญาณเอาได้ค่ะแล้วตอนนี้แล้วเราต้องทำยังไงกับเคสนี้เพราะว่านี่อีกแค่ปีเดียวก็27แล้วนะค่ะเขาจะมาเอาชีวิตเนื่องจากอะไรเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรืออยู่ๆก็เกาะคือด้วยจากที่ว่าวิญญาณดวงนี้อยู่กับน้องมานานมากนะคะส่วนนึงเป็นวิญญาณตามตัวแต่ในจิตนั้นอีกส่วนนึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรน้องด้วยเพิ่งจะเอาน้องให้ได้แน่นอนอ๋อแล้วเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเขาทำไมถึงไม่เนี่ยข้อนึงที่เรนต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะเวลาคนดวงตกเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ค่อยคุ้มครองอะเหมือนจิตเนี่ยจะเริ่มลดลงมาเหมือนคนที่กำลังจะเสียชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มไปพระเกศหรืออะไรที่คุ้มครองตัวจะเริ่มไม่อยู่แล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งที่ห้อยคอดังนั้นเวลาเราเลือกอะไรที่จะห้อยคอหรือบูชาขึ้นคอได้เนี่ยต้องดูให้ถูกจริตของตัวเองให้มากเลยค่ะอย่างบางคนเนี่ยบูชาองค์เทพแล้วดีบางคนบูชาพระแล้วจะดีกว่าแต่น้องเนี่ยต้องบูชาพระบูชาองค์เทพไม่ได้ค่ะน้ำเธอเคยเห็นผีไหมเคยผู้ชายที่เขาพูดอ่ะเคยเห็นไหมมีความรู้สึกอะไรไหมก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนนึงน้ำเคยฝันถึงผู้ชายคนนึงว่าเขามาให้น้ำเห็นว่าเขาตายยังไงเขาคือมาในรูปของความฝันนะคะคือมาในร่างที่ดีเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเห็นว่าตายยังไงแล้วมันก็ตัดภาพไปอยู่เราไปอยู่ข้างถนนแล้วผู้ชายคนนั้นขับมอเตอร์ไซค์เรามีรถจำไม่ได้ว่าเก๋งหรือกระบะชนไปเลยแล้วเขาก็กระเด็นลอยแล้วก็ตายตรงนั้นอันนี้คือที่ฝันเมื่อประมาณเดือนใช่ค่ะแล้วเรื่องที่เราเคยเล่นน้ำแล้วจมน้ำเป็นยังไงมันเด็กมากค่ะไปอยู่ที่สวนหญ้าแล้วปกติไปก็จะต้องเล่นน้ำบ่อเนี้ยกับญาติๆแล้วทีเนี้ยวันนั้นก็เกิดการแกล้งกันบนเรือยางค่ะผักต่อมาเราตกแล้วมันก็มีคนตกลงมาอีกทับเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็กลายเป็นอยู่ล่างสุดแล้วคนอื่นมันก็คือหัวลอยหมดแล้วอะค่ะแล้วน้ำอะหัวมันจะพ้นน้ำแล้วแต่มันไม่ยอมขึ้นอะคือว่ายน้ำเป็นแต่แบบตะเกียกตะกายขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเหมือนแบบขามันถูกดึงอะดึงไว้แล้วก็แบบมีพี่คนนึงที่เขาว่ายน้ำเป็นอะค่ะเขายกแค่ยกชายเสื้อก็หัวขึ้นเลยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบบว่ายน้ำปกติเลยแล้วอันนี้ดูอะไรเขาจะชอบเอาหน้ามาซุกที่คอน้องอะค่ะเหมือนกอดน้องแบบเนี้ยเอาหน้าซุกแล้วหน้าเขาเละๆนิดนึงอะค่ะแล้วน้องที่เขาฝันเนี่ยยังไงใช่คนเดียวกันไหมใช่คนเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาจะเอาน้องให้ได้ตอนแรกเขาจะมาน้องแต่25แต่มีคนช่วยน้องได้คนเอาบุญเนี้ยให้น้องไปก็เลยคุ้มครองน้องได้แต่ตอนเนี้ยน้องเขาจะเอา27น้องแน่เอ้าแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอะอยู่รอบๆเลยทำไมเขาเข้ามาได้ขนาดนี้คือเขาอยู่เหมือนเชกเช่นการเป็นในกายสังขารของมนุษย์แล้วเขาอาศัยกายสังขารน้องน้ำจนเขาสามารถเข้าได้ทุกที่ที่น้องน้ำอยู่เพราะเขาจะเอาร่างคนนี้จริงๆน้ำเคยไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งนึงแล้วน้ำรู้สึกว่ามันมีผู้ชายร่างใหญ่ๆคือเพื่อนเห็นเป็นเงาเวลาในที่น้ำเดินออกไปข้างนอกชายบ้านนี่คือบ้านเพื่อนนะคะแล้วแบบน้ำจะไม่ได้นอนทุกคืนเลยอ่ะก็คือไปทั้งหมด3คืนจะไม่ได้นอนเลยมันจะรู้สึกว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะอยู่กับน้ำตลอดแล้วพยายามส่งภาพคือน้ำจะเห็นเป็นภาพตัดสลับอ่ะว่าเขาตายตรงนี้กระดูกเขาอยู่อย่างนี้ในดินนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอย่างเงี้ยครั้งนึงค่ะตอนช่วงมหาลัยแล้วตอน25ที่เขารอดแค้วคลาดมาได้อ่ะใครเป็นคนให้บุญเขาพี่ไงคะเกี่ยวอะไรกับพี่วะรู้ไหมคะว่าพี่เป็นคนมีบุญแล้วเวลาพี่ทักใครสักคนหนึ่งบุญที่พี่ช่วยที่ทำไว้จะแผ่คนนั้นเขาแค้วคลาดพี่เคยให้อะไรน้ำ2 ปีที่แล้วเคยพี่ใหญ่ไปงานทำบุญที่ออฟฟิศแล้วทักว่าเหมือนจะรู้สึกว่าน้ำอาจจะต้องเจ็บช่วงท้องหรือเป็นอะไรสักอย่างซึ่งไม่รู้แล้วพี่ใหญ่บอกว่าให้น้ำอ่ะหาพระองค์นึงที่ใช่ค่ะอาจารย์ต้องด้วยไม่ใช่พระจริงๆค่ะที่มีแบบมีเครื่องราดมีอะไรเขาเรียกพระอะไรนะเพื่อนพระสยามเทวาธิราชให้เอามาห้อยคอแล้วก็ให้น้ำอ่ะไปที่วัดระฆังเพื่อไปสวดชินบัญชรทั้งหมด3ครั้งถ้าวันนั้นพี่ไม่ทักน้องตายแน่เลยค่ะแล้วอย่างนี้เราเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้เฮ้ยจริงว่าทำตอนนี้เลยได้ไหมเคลียร์ให้ไปเลยได้ไหมเคลียร์ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้อ่ะคุณผู้ชมถ้าดูอยู่นี้มันเป็นช่วงพอดีนะเราไม่ได้เตรียมรายการนะพอดีเราคุยกันแล้วก็ผมก็ถามไปเรื่อยนะว่าใครเนี่ยผมเป็นคน
ชอบแทรกอ่ะแล้วก็ซึบไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ผมมองได้2อย่างผมกำลังเทสผู้ที่มาร่วมรายการกับอีกหนึ่งอย่างกำลังช่วยน้องถ้ามันเป็นจริงครับด้วยความสัตย์จริงเลยคือผมอ่ะวันนี้ทั้งวันเนี่ยที่ผมถ่ายทำผมเห็นหน้าน้ำอ่ะไม่ดีเลยสังเกตถ้าทีมงานสังเกตคือผมจะเหมือนมีอะไรกับเนี่ยหน้าเขาแบบมันเปลี่ยนอ่ะหน้ามันเขียวอ่ะมันไม่ได้หน้าเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยไงพอถึงตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วกันว่าทำยังไงอ๋อฮะเดี๋ยวเราก็ให้คุณเลนเคลียร์ตรงนี้เลยได้ใช่ไหมฮะจากการเคลียร์ตรงนี้เลยตอนแรกอ่ะเลนคิดว่าเลนอ่ะจะทักน้องแต่เลนเห็นหน้าแต่เลนไม่กล้าทักเลนกลัวแบบเฮ้ยมาอะไรยังไงหรือเปล่าแต่เลนเริ่มเห็นวิญญาณน้องผู้ชายคนเนี้ยตามน้องตลอดเลยแบบตามไม่พอแล้วยังเอาหน้าซุกน้องอีกอ่ะแล้วหน้าเละๆซุกน้องอ่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะพี่เอางี้เขาสามารถเข้ามาในนี้ได้อย่างที่คุณเลนบอกแล้วนะก็คือว่าแทบจะสิงสถิตใช้ตัวของเขาเนี่ยแนบร่างกันแล้วนะแล้วอีกปีหนึ่งที่เขาจะต้องเอาไปให้คุณผู้ชมเนี่ยผมอาจจะบิ้วอารมณ์นิดนึงนะให้คิดอยู่และให้จินตนาการเลยสำหรับคนที่มองไม่เห็นผู้ชายคนนี้หน้าวางอยู่ที่นี่ฮะน้องก็จะชาประมาณเนี้ยตอนนี้ชาอยู่ไหมอ่ะน้องจะชาแค่ครึ่งเนี้ยเพราะว่าผมลุกเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่เริ่มเห็นหน้าน้องเขียวๆตรงนี้ไหม